ก่อนที่ผักสะบัดกินอันนี้ฮะนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติแฟมิลี่ค่ะเราก็มาชมสวนผักเล็กๆข้างบ้านอีกแล้วนะคะแล้วอันนี้ค่ะอะไรเนี่ยนึกชื่อไม่ออกตั้งโอขึ้นช่ายพอแต้มแล้วค่ะเนี่ยพอแต้มแล้วแล้วทีนี้ปลาบัวไม่มีเวลาปลูกเนาะไม่มีดินที่จะปลูกค่ะเราปลูกนี่เราต้องทำแปลงสวยๆแปลงดีๆนุ่มๆแล้วก็มุงหลังคาให้เขาเพื่อไม่ให้เขายุบตัวก็เลยจะให้อาไปปลูกค่ะให้อาไปปลูกไว้ขายเนาะเนี่ยค่ะเป็นเนี่ยค่ะต้องโอ้ถ้าหวานนี่บางทีมันก็ไม่ขึ้นบางทีขึ้นมาแบบนี้มันก็ยุบก็มีอันนี้คือความโชคดีเนาะคือว่าเขาขึ้นดีมากๆเลยค่ะขึ้นดีมากๆให้อาไปปลูกเนาะเนี่ยค่ะอาก็ทำสวนผักผสมผสานอยู่ใกล้กับบ้านสวนชินโชตินั่นแหละค่ะปลูกผสมผสานปลูกไว้ขายเพื่อเป็นรายได้เสริมเนาะและดีของเราก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเป็นหัวแล้วมันแตกหรือว่ามันงามมันงามเกินบ่อตุ้งเยอะมากเฮ้อมันงามแล้วมันแตกแต่ข้างในเป็นสีขาวนะคือเอิ้นหัวไชเท้าแดงนี่ล่ะอันว่าซื้อมันนะแน่ๆไอ้แลดี้อืมกินหัวมันนี่นี่หัวมันก็ใหญ่กว่านี้หน่อยนึงอ่องปองเองแปงอืมอันนี้เหาหวานแล้วมันลอยเนาะค่อยกับอดินกบกบอีกไหมนะอืออดินปกปกอีกไหมมันน่าจะทำอย่างนั้นมันน่าจะดีเอออดินกบกบไหมถ้าทางที่ดีเหายอดเอาก็ได้ยอดเอาลุ่มละ2เม็ด3เม็ดอืมที่ข้าวไปยอดไว้บ่ค่อยขึ้นดีจะใส่ทำน้ำอันนี้ใส่น้ำเนี่ยเบฟสปริงเกอร์มันลุ่มอ๋อโจ๊กใส่นะโอ้อันนี้ทีจังทีหัวชายเท้าแดงเลดิสอันผักกาดแก้วนี่กะปลูกเสียงเบิงว่ามันอีงามบ่งามอีได้กินบ่ได้กินเพราะว่าบ่มีดินรองไอ้ก้นกระถางนะก็เลยเอาเนี่ยไอ้ขี้เลื่อยเนี่ยไปใส่แล้วนี่ก็ซื้อดินมาใส่ซื้อดินมาใส่แล้วนี่ก็มันก็ดินก็บ่หลายวงล้อละถุงลองปลูกเบิงว่ามันอีได้กินบ่นี่รอลุ้นกันวันนี้บอกอันคุณผู้ชมว่านะแล้วนี่ปลูกแล้วมันก็พอได้กินก็เก็บใบล่างไปกินอะตุเก็บใบล่างไปกินแต่ก็บ่เหมาะกับการพาณิชย์ยังเฮาหรอกนะเดี๋ยวเข้ากับอีท่ามาผักอีหยังผักหยังแล้วมันกอบมันกอบกอบกอบหวานแล้วมันก็จะเป็นห่วงไงมันจะห่ออุ้มปุ้มหนูก็ดูบ่สวยเฮาบ่ล่ะเนี่ยผักกาดแก้วกอบหวานมันบ่คมคือผักกาดกาดหอมหั่นนะกาดหอมจะมีคมนิดๆกาดหอมนะเนี่ยผักกาดหอมมันแต่ว่าเออมันมีไร่ไส้ผันนั้นเยอะมากเลยไร่ไส้ผันมากเลยอันนี้ปลาบัวแต้มไว้เมื่อวานนี่เนาะเอาไว้กินเนี่ยตุ้งปุ๊กแบบนี้เด้อเนี่ยแต่ก็บ่เอาทีปันนี้เอาห่างเออเอาโอ้แล้วแต่เนาะอันมืออาชีพคือกันอันนี้อย่าไว้เองอันนี้ไปปลูกบ้านสวนนะจักไปหาดินทางใดปลูก ดินมันแน่นดินมันดานนะดินมันแน่นดินมันดานตอนนี้น้าต้อมาให้น้าต้ออย่างบ่ว่าที่ดินยังอ่ะอันน้าต้อมาให้ก็ดินเป็นทุ่งยังห้องอ๋ออืมอ่ะก็เอามาผสมเอาอืมเนี่ยตุ้งเอ้ยถ้าเฮามีดินปลูกนะเฮาเต็มจักช่องต้นอืมมันก็อันนี้ยังบ่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะเอาขี้ไก่อันนี้เอาฮะเอาขี้ไก่คลุกเอาได้บ่แบบดินธรรมดาเฮาเนี่ยแปลงอ่ะเออๆเฮาผสมขี้ไก่ขี้ไก่มาแต่ทางใดพี่เก็บบันอันเจน้องติก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องการดินละเอียดอะฮะบอลาเพราะว่ามันอ่อนเอฮะบอลาเอากับอันนี้เอาซับซับดีๆแล้วก็หดน้ำให้เปียกแล้วก็ไม้จิ้มแล้วนี่ก็ปลูกแล้วบีบเยอะมันกันเยอะแนวเยอะแนวปลูกดีๆจมผ้าหั่นคุมอีพอบอลามีผ้าอยู่น้อยเยอะอะตุ้งใบกล้วยใบบักพงบักพร้าวยังมุงห่างๆตึงตึงนั่งก็ได้เพราะว่าหน้านี้เนาะก็แต่ถ้ามันมีอยู่พื้นเดียวมันก็บ่ค่อยยาวปานนั้นแต่ถ้าใบกล้วยใบท่านใบบักพร้าวมีอยู่เนี่ยการบักพร้าวเนี่ยตัดไปเออแล้วก็ไปตลาดเห็นก้อยอ่ะตุ้งก้อยที่ว่าข้าวบ่มมาค่ายนะแล้วค่อยอยากกินค่อยซื้อมากินแล้วค่อยอีกข้อบักพร้าวนี่คูดใส่เด้อๆเ
เนี่ยค่อยซื้อข้อแบ่งกันนะวอนหมายเราใหญ่ว่ากล้วยบ่เอาอีนึงใส่กล้วยบ่กินอีเอาบ่ฝากรอบ่ฝากเดี๋ยวให้ซื้อบ่ฝากให้ก่อนเอออันไปเจอแล้วก็ซื้อมานึงแล้วก็อีข้อมะพร้าวซื้อข้อไว้ก่อนเอาเลยคูดคูดใส่ได้อยู่นะอืมๆตำอยู่อืมๆจ้ะก็อ่ะตุ้งกับฟาวเนาะเนี่ยจ้ะเอาไปใส่รถยกไปแบบนี้เนี่ยจ้ะ